สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาลิตาโชว์นะคะเดี๋ยวคลิปนี้นะจะพาทุกคนนะคะไปช้อปปิ้งนะคะซื้อเมล็ดพันธุ์ผักแล้วก็จะพามาดูว่าเราได้เมล็ดพันธุ์อะไรมาบ้างแล้วก็มีเมล็ดพันธุ์อะไรที่เราอยากจะปลูกในปีนี้บ้างนะคะปกติแล้วนะคะเมล็ดพันธุ์ผักในอเมริกานะคะเขาจะมีขายเกือบตลอดทั้งปีนะคะแต่ช่วงที่เขาจะมาลดราคาก็จะเป็นช่วงเดือนมกราคมพานะคะก่อนฤดูใบไม้ผลิซึ่งพอเขาลดราคาคนก็จะซื้อเก็บไว้นะคะแล้วก็นำมาเพาะในช่วงหน้าร้อนปีนี้เราตั้งใจจะซื้อเมล็ดพันธุ์ดอกไม้เยอะหน่อยนะคะเพราะว่าอยากจะปลูกรอบๆเล้าไก่แล้วก็เมล็ดพันธุ์ผักเนี่ยเราจะซื้อเพิ่มนิดหน่อยเพราะว่าเรามีเยอะอยู่แล้วก็อยากจะใช้ของเก่าแล้วก็มีบางส่วนที่น้าเราซื้อมาให้จากเมืองไทยด้วยนะคะแล้วก็ปีนี้นะคะดาเลนเขาบอกว่าเขาจะทำกล่องปลูกผักให้เพิ่มนะคะแล้วก็เผื่อว่าถ้าทำเร็วเนี่ยเราก็สามารถเพาะเมล็ดพันธุ์ผักได้เพิ่มขึ้นนะคะเพราะว่าพื้นที่หลังบ้านนะคะที่ปลูกหญ้าเนี่ยส่วนใหญ่จะข้างล่างจะเป็นหินนะคะเราไม่สามารถปลูกผักได้ถ้าเราอยากจะปลูกผักเราก็ต้องทำกล่องผักหรือไม่ก็ต้องปรับพื้นดินใหม่เราก็เลยเลือกที่จะทำกล่องผักเพิ่มนะคะตอนนี้หิมะหยุดตกแล้วนะคะเมื่อเช้าก็ออกไปดูความเรียบร้อยของเล้าไก่นะคะก็ไก่สบายดีแล้วก็ไปเอาน้ำร้อนไปราดแถวๆในเล้าไก่เขาจะได้เดินออกมาเดินเล่นข้างนอกแล้วเราก็มาขุดดินบริเวณเล้าไก่ให้เขานิดนึงเวลาเขาออกมาเดินเวลาเขามาคุ้ยเขี่ยหาอาหารเนี่ยจะได้ง่ายขึ้นนะคะเพราะว่ามันเป็นหิมะเป็นสโนว์ทั้งหมดเลยนี่ก็คือเมล็ดพันธุ์ผักที่เราอยากจะลองปลูกในปีนี้นะคะก็มีดอกไม้ด้วยบางอย่างเราได้มาจากเมืองไทยนะนาเราซื้อมาฝากนะคะนาเราซื้อเมล็ดพันธุ์มาให้จากเมืองไทยนะคะอันนี้มีหลายอย่างเลยแล้วก็ดอกไม้เราตั้งใจจะปลูกแถวๆบริเวณเล้าไก่นะคะเพราะว่าดินแถวเล้าไก่เนี่ยเรายังสามารถปลูกอะไรได้หลายอย่างก็เลยอยากจะลองปลูกดอกไม้ดูผักที่ได้ในวันนี้ก็มีหลายอย่างเลยมีไทม์มีขึ้นช่ายมีแครอทบล็อกโคลี่นะคะมะเขือเทศเชอร์รี่ฟักทองอันนี้นะคะเราจะตั้งใจจะปลูกไว้สำหรับฮาโลวีนนะคะไว้ตกแต่งบ้านก็เลยลองซื้อมาดูไม่รู้ว่าจะเมล็ดพันธุ์จะเป็นแบบไหนบ้างนะคะเขามีผสมมานะนี่ก็เป็นบล็อกช่อยนะคะนี่ผักสลัดแล้วก็ถั่วลันเตานี่ขาดไม่ได้นะคะปลูกทุกปีนะคะนี่ก็เป็นขึ้นช่ายแล้วก็มะเขือยาวพริกเม็กซิกันนะคะแตงกวาสควอชสควอชเป็นพันธุ์เดียวกับแตงกวานะคะคล้ายๆแตงกวาก็มะเขือเทศดอกกระหล่ำนะแล้วก็มีแคนตาลูปนะคะเมืองไทยเขาเรียกแคนตาลูปเนาะอันนี้เป็นฟักทองเหมือนกันอีกพันธุ์นึงเราไม่แน่ใจว่ามะละกอเนี่ยที่นี่ปลูกจะทันได้กินลูกหรือเปล่าเนาะเพราะว่าต้องใช้เวลาเนาะยังอาจจะลองปลูกสัก 2-3 เมล็ดนะคะลองดูมีบวบนะคะแล้วก็มีพริกหนุ่มมะเขือเปาะอันนี้ก็มีบวบนะคะมีผักหลายๆอย่างกันก็มีบางส่วนนะคะเป็นเมล็ดพันธุ์ของปีที่แล้วหลายอย่างเราก็จะลองปลูกอย่างละนิดละหน่อยเหมือนกันที่แน่ๆที่จะปลูกก็จะมีนี่ผักบุ้งนะคะก็นี่ใบกะเพราแล้วก็ใบโหระพาเนี่ยปลูกแน่นอนนะคะปลูกทุกปีนะคะแล้วก็มีบางอย่างเราก็จะกลับมาปลูกอีกนะคะก็มีพริกขี้หนูสวนแล้วก็พริกจินดาด้วยอันนี้เป็นข้าวโพดอ่อนน้องสาวเขาสั่งออนไลน์มาให้นะคะเขาอยากกินก็เลยเดี๋ยวจะลองปลูกให้เขาปีนี้ก็อันนี้เป็นเมล็ดฟักทองที่เราซื้อมาทํากับข้าวแล้วก็เหลือแล้วก็อีก2ห่อข้างในนี้เป็นเมล็ดพันธุ์ที่ดอกไม้นะคะเราเก็บเอาไว้จะลองเอามาเพาะเพราะว่าเขาออกเป็นฝักออกมาเราก็เลยเก็บฝักเอาไว้นะคะโอเคนี่ก็มี
ตรอเบอรี่นะคะอันนี้เป็นคะน้าอันนี้เป็นถั่วฝักยาวสีแดงอ่ะไม่รู้เขาเรียกพันธุ์อะไรอันนี้ก็เป็นตำลึงแล้วก็เดี๋ยวตำลึงนี่เราจะปลูกอีกแล้วก็อันนี้ดอกอัญชันนะคะเอาดอกอัญชันยังไม่เคยปลูกนะคะพอดีสั่งเมล็ดพันธุ์แล้วมีทางออนไลน์เราเขาให้มานะคะเขาแถมมาให้ก็เดี๋ยวเราจะลองเพาะเมล็ดสตรอเบอรี่นะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าเมล็ดสตรอเบอรี่เพาะแล้วต้องใช้เวลานานแค่ไหนนะคะโอเคค่ะคลิปนี้นะก็ขอฝากไว้แค่นี้นะคะเพื่อนๆนี่เมล็ดพันธุ์เยอะแยะมากมายเลยช่วงนี้ที่เราซื้อมาเพราะว่าตอนนี้เขาเริ่มใกล้สปริงแล้วนะคะมันเริ่มลดราคาเราก็เลยซื้อมาซื้อ1อีกอันนึงเขาลดเหลือครึ่งราคาเราก็เลยซื้อมาเก็บไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาทำคลิปนะคะปลูกผักให้เพื่อนๆดูนะโอเคค่ะคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะเราพบกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย